ไทยรายวันโดยสุคนชัยอารีตอนเจ้านายตัวจริงของแป้งนาโนดตราบใดเครื่องหมายการค้าหัวสันหางสายถูกนำมาประดับทับซ้อนผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไว้หน้าหมวกอำนาจเส้นทางโจรเดินเคียงข้างไปด้วยกันเช่นที่ปรากฏผู้กำกับการแสดงแนวแป้งนาโนดก็ยังอยู่ในวงการเส้นทางโจรเป็นเนื้อหาที่ติดตามชมกันมาซ้ำซากยังเห็นได้ชัดขึ้นหัวสันหางสายอยู่ครบกับผลประโยชน์สีเทาๆทั่วๆไปกับคำขู่จากนายจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดไม่ไว้หน้าใครพูดซ้ำซากก็แค่ฉากหนึ่งในละครน้ำเน่าที่ถูกเปลี่ยนบทแค่คำพูดจึงไม่อาจจะเชื่อได้สนิทใจนักที่ได้ยินบิ๊กตายพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรักษาราชการแทนผบ.ตร.ประกาศก้องใครเข้าไปพัวพันกับเส้นทางโจรแป้งนาโนดจะถูกนำตัวมาสอบสวนไม่ละเว้นหมายถึงมีข่าวหนาหูมีนายตำรวจใหญ่ภาค9เป็นทั้งนายและลูกน้องเสียแป้งทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเส้นทางทำกินของตำรวจกับโจรใครๆก็พูดว่าบิ๊กต่ายทำได้จริงถ้าได้ตำแหน่งผบ.ตร.คนต่อไปถามว่าน่าเชื่อถือแค่ไหนก็ตอบได้แบบไม่เต็มคำไม่อยากเชื่อทั้งหมดไม่รู้จริงหรือไม่ผบ.ตร.คนต่อไปใครกันแน่เพราะพวกเขายังรบกันไม่จบใครจะดันก้นใครขึ้นมารู้กันทั่วไปตำแหน่งนี้อำนาจใช่จะอยู่ในมือนายกเศรษฐาทวีสินเพียงลำพังยังติดกับดักอยู่รอบๆตัวผู้นำคนนี้นายกคนต่อไปชื่อเดิมหรือไม่ถ้าเหตุบ้านการเมืองยังสับสนสายไปสายมาไม่ต่างกับหัวสั่นหางสายแป้งนาโนดถูกตำรวจอินโดรวบตัวจะถูกส่งกลับมาเข้าคุกไทยในวัน2วันนี้เจ้าภาพที่รับผิดชอบไปตกอยู่ในอำนาจใครที่จะสาวเรื่องให้ได้รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังก็ยังไม่ชัดเจนทีเดียวใครชักใยใส่หมวกยี่ห้อหัวสั่นหางสายใบเดียวกันมีหน่วยงานไหนบ้างภาพยนตร์เรื่องยาวเบื้องหลังรังโจรในเครื่องแบบนอกจากภาพที่กล้องซูมให้เห็นสิ่งสกปรกเหล่านั้นชัดมากมันติดอยู่ในร่างตำรวจหรือจะเป็นเชื้อเนื้อร้ายในร่างโจรใส่เครื่องแบบอื่นก็อย่ามองข้ามความเป็นจริงที่เป็นเงื่อนไขเดียวกันนักการเมืองหน้าไหนบ้างที่กล้าพอกับการเป็นตัวแทนของประชาชนได้ก็อย่ามองข้ามเงาตัวเองเพราะเสียงสะท้อนออกมาแป้งนาโนดเป็นโจรผู้ยิ่งใหญ่นักการเมืองคือเจ้านายตัวจริงของเขาสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงานสนใจลงโฆษณากับสืบจากข่าวที่มียอดคนติดตามกว่า1ล้านยูสเซอร์และคนดูกว่า10ล้านวิวต่อเดือนติดต่อได้ที่โทรศัพท์086-995-9575และอีเมลสืบจากข่าว@gmail.com